สวัสดีครับคุณฟังละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์ Post, อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอังคารที่18เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหมายความว่ายังไง เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่านั่งยันนอนยันว่าไม่หนีก็คงจะไม่หนีแล้วครับเมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายนเนี่ยทนายความของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรบอกว่าลูกความซึ่งหมายถึงทักษิณเนี่ยนะครับจะไปพบกับอายการตามนัดวันนี้18มิถุนายนเวลา9นาฬิกา ทนายความใช้คำว่าท่านทักษิณจะเดินทางไปพบอายการตามนัดเนื่องจากหากไม่ไปตามนัดก็จะผิดสัญญาประกันใช้เหตุผลแค่นี้แหละครับเหตุผลง่ายๆคือจะผิดสัญญาประกันคือการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอายการโดยมีหลักประกันก็คือ5 0 0แสนบาทนะครับมีการอธิบายจากอายการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ว่าหลักประกันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรใช้ในการประกันตัวเนี่ยเป็นสมุดบัญชีที่ได้รับการรับรองจากธนาคารวงเงินทั้งหมดคือ50,000นบาททางอายการเนี่ยจะอายัดบ,บัญชีดังกล่าวเอาไว้โดยอายการไม่มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติที่กําหนดระหว่างการพักโทษย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเงื่อนไขการพักโทษของกรมคุมประพฤติเนี่ยจะมีอยู่8ข้อด้วยกัน ข้อที่หจะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่ที่อยู่ที่ได้แจ้งเอาไว้กับทางเรือนจำข้อที่สคือห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่รับอนุญาตนะครับข้อที่สห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและก็กระทำผิดทางอาญาขึ้นอีกข้อที่สประกอบอาชีพโดยสุจริตข้อที่หปฏิบัติตามลัทธิศาสนาข้อที่หคือห้ามพกพาอาวุธ ข้อที่7ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติและก็ข้อที่8ให้ปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจําเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตํารวจทุกเดือนนี่แหละครับเป็นเงื่อนไขเดิมที่มีการตั้งคําถามกันเยอะนะครับเพราะว่านักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษอย่างแท้จริง แต่กลับมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทียิบเลยนะครับแถมมีการชี้นำพักเพื่อไทยอีกต่างหากแสดงตนเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเศรษฐามันกระทบต่อสังคมในวงกว้างยิ่งกว่าเงื่อนไขพักโทษชนิดที่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับระเบียบกลมคุมประพฤติเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่คือให้นักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษเนี่ยอย่าไปทําเรื่องที่มันยุ่งเหยิง พราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศก็ปล่อยปะละละเลยให้ตกเป็นขี้ป่าของชาวบ้านทั้งนักโทษและก็กรมคุมประพฤตินั่แหละครับเอาละครับในเมื่อทนายความเนี่ยบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะไปพบอายการอายการก็จะนําตัวส่งฟ้องศาลแน่นอนนะครับก็คงจะคงจะเป็นไปตามนั้นแหละครับกระบวนการไม่ได้มีอะไรมากอายการส่งฟ้องศาลอาญาก็รับตัวไปจากนั้นทนายความก็ทําเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาล ถ้าเกิดว่าได้ประกันตัวก็วางหลักทรัพย์และสารจะกําหนดเงื่อนไขในการประกันตัวหลักๆคือห้ามทําความผิดเดิมซ้ําและห้ามเดินทางไปต่างประเทศกรณีที่จําเป็นจะต้องไปต่างประเทศเนี่ยต้องแจ้งสารพร้อมกับรายละเอียดนะครับอยู่ที่ว่าสารท่านจะให้ไปหรือไม่ให้ไปสมัยก่อนจําได้ใช่ไหมครับสารเคยอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วนะครับเมื่อปี2551 นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและหญิงอ้อขออนุญาตสารีกาแผนกคดีอาญา,าของผู้ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองให้เหตุผลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยระบุวันเดินทางระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคม2551ในรายละเอียดเนี่ยนะครับหญิงอ้อให้เหตุผลขอเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่10สิงหาคมเมื่อถึงวันนัดให้ไปรายงานตัวต่อสารในวันที่11สิงหาคมปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ไปรายงานตัวต่อสารน,นะครับแต่ไปปรากฏตัวอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมกับครอบครัวในวันที่21ตุลาคมนี่คือการกลับมาและหนีไปเป็นครั้งที่สองคราวนี้หนียาวเลยครับ17ปีการหนีครั้งแรกหรือจะเรียกว่ากลับประเทศไทยไม่ได้เนี่ย มันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละครับคือหลังจากถูกรัฐประหารวันที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2549คราวนี้ถ้าหากว่าจะหนีอีกจะถือว่าเป็นการหนีครั้งที่3นะครับแต่เอาละพักเรื่องหนีเอาไว้ก่อนก็แล้วกันมาดูกันว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะมีพยานหลักฐานอะไรในการมาต่อสู้คดีมาตรา112ในชั้นศาลทักษิณเนี่ยไม่เบานะครับ จบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกหลักสูตรอาถยาวิทยาเพราะฉะนั้นอย่าประเมินการตกเป็นผู้ต้องหาและกําลังจะกลายเป็นจําเลยในคดีมาตรา112เนี่ยต่ำเกินไปนะครับคือตามหลักของอาถยาวิทยาสมัยก่อนนู้นเมื่อนา,นานมาแล้วเนี่ยเชื่อภาษาเหตุของอัชญรกรรมเกิดจากความชั่วร้ายเกิดจากพูดผีปีศาจต,ตลอดจนอํานาจเหนือธรรมชาติที่ทําให้เกิดอัชญากรรมขึ้นมา ผู้ที่เป็นอาชญากรเนื่องจากไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้เพราะว่าอํานาจเหนือธรรมชาติเนี่ยดนบันดาลให้เกิดอาชญากรรมนั้นแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับสภาพจิตใจเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้บุคคลต้องประกอบอาชญากรรมขึ้นการกระทําผิดของอาชญากรยังสามารถอธิบายด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาสังคมศาสตร์และก็พฤติกรรมศาสตร์ หรือจะอธิบายแนวคิดของอาทยาวิทยาตามแนวพุทธศาสนาก็ได้นะครับคือการก่ออัจญากรรมเพราะไม่สามารถที่จะระงับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองได้เกิดอวิชาและก็มีความหลงที่นําไปสู่การประกอบอัจญ,ญกรรมหากบุคคลใดมีการดําเนินชีวิตตามหลักมงคลชีวิต38ประการย่อมจะไม่มีการกระทําผิดและอัจญ,ญกรรมย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือวิชา อาชญาวิทยาพื้นฐานนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเรียนมาหมดแล้วครับไปดูว่าข้อต่อสู้ที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะงัดขึ้นมาใช้ในศาลเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดฟังจากคําพูดเนี่ยชัดเจนนะครับว่าคดีมาตรา112ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่คือทักษิณพูดเองนะครับหรืออย่างคาพูดที่บอกว่าถูกยัดข้อหาตอนปฏิวัติเห็นไหมครับหรือคําพูดที่บอกว่าผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษนี่ก็ใช่ หรือคําพูดที่บอกว่ามีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาแล้วก็สุดท้ายคือคลิปตัดต่อสิ่งเหล่านี้แหละครับแต่ละข้อแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละข้อเนี่ยดออรอัจฉรยาวิทยาปากกล้าแต่ขาสัน่นอืมแล้วเจอกันที่ศาลครับ